สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครือ Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเฟอร์กรีเช่นเดิมนะฮะเป็นพันธมิตรสีเขียวที่ฝั่งขวาบนนะสู้กับคุณวินเตอร์ซันจากแคลนฟิวรี่เช่นเดิมนะฮะอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะเป็นพันธมิตรสีม่วงนะครับผมตานี้ก็เป็นตาแก้มือนะฮะแต่ว่าใครที่อยากรู้ว่าใครที่จะเป็นคนแก้มือนี่ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะฮะอยู่ในแมป Industrial Strength ซะด้วยนะฮะซึ่งเป็นแมปที่เสียงค่อนข้างดังนะเนี่ยนะผมขออนุญาตลดเสียงลงสิจริงๆมันต้องประมาณนี้นะฮะนี่เอาขีดเดียวพอโอเคก็เบาลงมานิดนึงนะฮะพอได้อยู่พอได้อ่ะฝั่งสีเขียวนะและสีม่วงนะครับเปิดเป็นดับเบิลบูทแคมป์ก่อนเลยนะดับเบิลโรงทหารนะครับตามสูตรเลยนะอย่างนี้นะแล้วก็มีการวางกำแพงปิดบ้านไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือผมอยากจะให้ทีมงานผู้พัฒนาเขาแบบทำให้กำแพงมันปรากฏอยู่ในจอเรดาร์ด้วยอยู่ในมินิแมปด้วยอ่ะแต่นี่เขาไม่ทำนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าภาค2มันมีหรือเปล่านะแต่ก็ช่างมันเถอะแต่ว่าตอนนี้คือแบบต่างฝ่ายต่างเอาทหารเข้าตึกนะครับแล้วก็ยิงอัดกันนะฮะแต่ว่ายิงอย่างนี้นี่คือมันจะโดนตึกนะมันไม่โดนตัวทหารด้วยกันนะครับผมโอเคมาดูพันธมิตรมิร์เรอร์แมชกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้มีหมาออกมาก็จัดการทหารไปได้จำนวนหนึ่งนะส่วนพวกนี้เข้ามาให้โดนยิงเล่นนะครับผมน่าจะเปิดโล่แล้วเดินใส่นะครับเรียบร้อยแตกไปตามระเบียบอ่ะบ่อน้ำมันตรงนี้ฝั่งสีเขียวยึดได้แล้วนะตรงนี้ว่าไงครับสีม่วงยึดไหมสีม่วงยังไม่หยุดนะยังไม่เห็นว่าสร้างอินจิเนียร์ออกมานะครับแล้วตรงนี้อะไรหมาทีแล้วตรงนี้ว่าครับสีเขียวต้องออกมาอุ้ยอุตส่าห์เปิดโลกอะจะไปเคลียร์ตึกซะหน่อยนะแต่ว่าโดนสกัดไปได้ก่อนนะครับเรียบร้อยเลยนะณจุดนี้นะครับตรงนี้ฝั่งสีม่วงว่ายังไงเนี่ย MCV หายไปแล้วนะครับอ๋ออยู่นี่นะครับอยู่นี่พังรั้วออกมานะครับเพื่อขยายฐานนะส่วนฝั่งสีเขียวว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีเขียวอ๋อจุดนี้ไม่ได้สร้างรั้วนะไม่ได้สร้างกำแพงไว้โอเคก็จะทำการขยายฐานเช่นเดียวกันนะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี่เห็นก่อนนะครับส่งหมามายืนขัดขวางไว้เลยนะมาประจำจุดนี้นะครับซึ่งถ้ามียูนิตของคู่ต่อสู้อยู่เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะวางสิ่งก่อสร้างได้นะเขาก็เลยมาวางข้างๆแทนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแล้วรถเก็บแร่มันก็จะต้องเดินทางไกลแบบนี้ไงเนี่ยแบบเนี้ยขี่ออกมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้ว่าไงเอ้าหลุดมาได้คนนึงไม่น่ารอดแล้วครับถึงรอดไปก็ทำดาเมจได้ไม่เยอะหรอกครับพีซกิปเปอร์เฉยถ้าเป็นทหารแจ็บนี่พอว่าอยู่นะตรงนี้ว่าไงสีเขียวอ่ะโรงเก็บแร่มาสักทีนึงนะฝั่งสีเขียวนี่คือสร้างได้ตรงตามแบบแผนนะฮะตรงนี้ก็มีการย้าย MCV ลงน้ำคิดว่าฝั่งสีเขียวก็คงจะมีอยู่เหตุผลเดียวนะก็คือมาขยายฐานบริเวณนี้นะตรงนี้ไงนี่หมาโดนสตันไปนะครับฝั่งสีเขียวโดดใส่นะครับเรียบร้อยครับจมน้ำตายนะตรงนี้ว่าไงครับเอ้ยรถเก็บแร่มาสีเขียวโดนเหยียบนะครับเอาเข้าตึกสิครับลักษณะนี้แล้วยังไงครับโอ้โหดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นฐานเจฟเวลินนี่จะทำได้เยอะกว่านี้นะโอเคระเบิดตุ้มไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับจีจีนะฮะฐานนี้ไม่น่ารอดฝั่งสีเขียวเอ้ยสีม่วงย้าย MCV ลงน้ำเช่นกันนะครับจะมาสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้นะฝั่งสีเขียวตอนนี้ก็กลางแล้วนะฮะน่าจะกำลังสร้างอยู่แหละครับแต่ตรงนี้ว่าครับโรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยโอ้โหดุเดือดส่วนตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีม่วงสร้างพีสกิปเปอร์มาตั้งเยอะก็ต้องเอามาสกัดนะบริเวณนี้นะฮะจะได้ไหมจะทันไหมก็คงจะทันอยู่นั่นแหละว่าไงครับเข้ามายิงโรงเก็บแร่แล้วตรงนี้แล้วฝั่งสีม่วงคือสีม่วงนี่ข้อเสียคือเขาส่งลงมาเป็นสายเลยนะไม่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเรียบร้อยครับอาจจัดทับใหม่เนี่ยสวยงามนะฮะเป็นแถวหน้ากระดานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวถอยนะอันตรายแล้วตรงนี้ว่าไงฝั่งสีเขียวสร้างป้อมปืนขึ้นมาเพื่อเคลียร์ตึกหลังนี้นะเรียบร้อยครับตรงนี้โรงเก็บแร่มาแล้วนะครับฝั่งสีม่วงแต่โรงนี้ว่ายังเดดินพันกันอีกแล้วยังวางไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจอหมาสกัดไว้นะฮะขัดขวางไว้นะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงไม่เหลืออะไรในบ้านนะครับต้องเอารถเก็บแร่มาไล่เหยียบนะตรงนี้เรียบร้อยครับผมพีสกิปเปอร์แตกหมดเลยนะฝั่งสีเขียวเลยอยู่3คนนะครับยิงต่อนะจังหวะนี้โดนเหยียบอย่างไม่โดนนะครับแต่ฝั่งโอ้โหสีเขียวนี่แบบขยายฐานแบบชิวๆเลยนะ
1 2 3 4 5นะครับโรงเก็บแร่ทั้งหมด5โรงนะในขณะที่ฝั่งสีม่วงนี่มี1 2 3 4มีอยู่แค่4โรงนะฮะโปรดักชันเอ้ยไม่ใช่อีโคโนมิกก็จะตามหลังนะฝั่งสีม่วงแต่ว่าตอนนี้สร้างท่าเรือมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าสร้างอะไรอยู่นะไฮโดรฟอยล์คุณสร้างมาทำไมครับจริงๆควรสร้างริปไทนะฮะเอามาฆ่าหมาก่อนนะไฮโดรฟอยล์สร้างไว้เผื่อฝั่งสีเขียวเล่นอากาศยานซึ่งเขาก็เล่นแล้วนะแต่เป็นอพอลโลก่อนนะนี่ไงริปไทเออนี่สร้างมาปุ๊บนี่แล้วก็มายิงหมานะครับตายเรียบร้อยนะวางโรงเก็บแร่ได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้กดสร้างนะจังหวะนี้แล้วว่าไงครับเนี่ยโอ้โหโรงเก็บแร่คือไม่เหลือแล้วใช่ไหมคันเมื่อกี้ไปแล้วนะโรงเก็บแร่เหลือแต่โรงนะครับนั่นคุณดูดาเมจมันเยอะนะยิงแป๊บเดียวนี่คือค่อยๆแบ่งไปทีละส่วนก็แต่ฝั่งสีม่วงนี่กองทัพไปอยู่ไหนครับอยู่ในตึกอยู่ตรงนี้เข้าไม่ได้ต้องยุบกำแพงทิ้งก็จริงๆเข้าได้อยู่ไหนเนี่ยแต่แล้วยังไงครับฝั่งสีม่วงตรงนี้โอ้ริปไทหนึ่งสองสามสี่คันสีลำเลยนะฮะมีไฮโดรฟอยด้วยหนึ่งนะฮะริปไทส่งมายิงบ่อน้ำมันเลยนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ยังไงครับป้อมปืนฝั่งสีเขียวสร้างขึ้นมาเพื่อเคลียร์ตึกอีกแล้วนะฮะตรงนี้สีม่วงเขาไม่เข้ามาป้องกันบ้านหน่อยนะครับเขาทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหลำแสงแช่แข็งโดนแช่ไป2คันตรงนี้อินดิเคเตอร์เข้ามาโดนไฮโดรฟอยล์ยิงแล้วไงครับทิ้งระเบิดลงไป1ลูกได้ไปแค่คันเดียวนี่ถ้าหย่อนมาอีกลูกนึงเนี่ยจะคุ้มค่ามากเลยนะแล้วฝั่งสีม่วงเหลือสิ่งก่อสร้างอยู่แค่นี้อ๋อสีม่วงรู้สึกว่าน่าจะพึ่งพากองทัพลอยน้ำตรงนี้มากกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าพวกนี้ลงเก็บได้ที่ยังเหลือไว้นี่น่าจะแบบเหลือไว้ยื้อเวลาเฉยๆนะแต่ฝั่งสีเขียวนี่คือเขาก็คงจะรู้แล้วแหละว่าสีม่วงเขาเล่นทับน้ำนะใช่ไหมสีเขียวเฟอร์กรียังไม่เห็นอ้อเห็นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงครับโรงรถแกราจก็ยังไม่มีคนยึดด้วยนะฝั่งสีเขียวนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะขึ้นเทียร์2มาแล้วนะครับรถถังกาเดียนนะอยู่ในเอ่ยโรงรถอยู่นี่นะโรงรถริมชายฝั่งนะโอเคแล้วสนามบินเทียร์2มันก็จะสร้างเฮลิคอปเตอร์ได้นะซึ่งเฟอร์กลี่ฝั่งสีเขียวเขาก็สร้างขึ้นมาจริงๆนะนี่แหละตัวทำชิบหายเลยนะฮะใช้คำนี้เลยฮะตัวน่ารำคาญนะตรงนี้ว่าไงโรงเก็บเร่ยังอยู่เหรอครับผมก็ตูมนะฮะเรียบร้อยครับผมยิงรถเก็บแร่ต่อเลยนะฮะจังหวะนี้แล้วตรงนี้ยังไงครับอู้โดนแช่แข็งรัวๆนะฮะรีบไทยเข้ามาเคลียร์นะครับจังหวะนี้แล้วมันไม่ยิงคนที่แข็งเลยนะมันไปยิงคนที่ปกตินะฮะตรงนี้แข็งไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตามเพื่อนไปนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับ GG ฮะฝั่งสีม่วงโอ้โหสนามบินท่าเรือถ้ายกพลขึ้นบกเนี่ยฝั่งสีม่วงจะสู้ไม่ไหวแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเป็นทับน้ำเนี่ยฝั่งสีม่วงนี่สู้ไหวแน่นอนเพราะฝั่งสีเขียวเขาไม่ได้เล่นทับน้ำเอามาแล้วครับผมซีพอร์ตสร้างเป็นโลมานำมาก่อนเลยนะตัวหนึ่งแล้วก็จะอ้อมมาอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับโอ้โหทิ้งระเบิดใส่ไฮโดรฟอยล์สกัดอาวุธต่อต้านอากาศยานไปก่อนนะส่วนตรงนี้ออยเดลริกปั่นจันขุดน้ำมันก็กำลังโดนยิงซึ่งจะแข็งเอ้ยซึ่งจะแตกตอนไหนนี่ก็ไม่ทราบอาจจะเร็วๆนี้แหละดูจากดาเมจแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะตรงนี้ว่าครับติดไทยฝั่งสีเขียวมาแล้วนะครับลงไปยิงแล้วก็เจอแจมอาวุธเข้าไป2ลำเรียบร้อยครับยิงไม่ออกเลยนะจังหวะนี้กาเดียนเข้ามาทำอะไรได้ครับแค่ชี้เป้าเฉยๆนะแล้วก็ตรงนี้มีโลมามาแล้ว2ตัวนะครับตัวที่3กำลังตามมานะแล้วก็จะมีตัวที่4ด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันโอ้ใช่ครับมีตัวที่4นะฮะแล้วอย่างไรครับทีนี้สีม่วงไทรโอคัพเตอร์มาแล้วโอ้เปิดเทียร์2นะเอ๊ะเทียร์2นี้ถ้าเรือนี่จะสร้างเรือพิฆาตได้นะ Assault Destroyer แต่ว่าเขาจะสร้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวขึ้นเทียร์3ไปแล้วนะฮะปืนใหญ่อาทิน่ามาแล้วนะครับอาวุธโจมตีระยะไกลนะฮะ Siege Unit นะครับผม Artillery Unit นั่นแหละ Siege เนี่ยแปลว่าการปิดล้อมนะเดี๋ยว Artillery หน่วยปืนใหญ่ประมาณนั่นแหละแล้วก็โอ้ฝั่งสีเขียวส่งโลมาเข้ามายิงโรงเก็บแร่เอ้ยโรงไฟฟ้าทิ้งก่อนเลยนะแตก1เรียบร้อยครับตอนนี้แตก2ไฟดับไปแล้วด้วยนะฝั่งสีม่วงเรียบร้อยครับผมตรงนี้ส่งโลมามาพีชีพนะฮะแข็งหมดเลยนะผม1 2 3ตัวตอนนี้โดดนี้นะครับแต่ว่าพอโดดแล้วมันจะกลายเป็นยูนิตพักอากาศไงไฮโดรฟอยล์มันสามารถยิงได้นะฮะ
ก็เกือบตายนะครับแล้วสุดท้ายก็ตายไปนะกลายเป็นก้อนเนื้อที่จมลงสู่ก้นสมุทรน่าสงสารตรงนี้ว่าไงครับสีเขียวส่งปืนใหญ่อาทิหน้ามายิงได้ไหมระยะยิงถึงไหมระยะยิงไม่ถึงนะฮะไกลเกินไปนะครับจังหวะนี้คอปเตอร์เข้ามาทำการย่อส่วนแล้วก็บินออกไปนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวเขาจะแก้ทางยังไงครับก็เปิดโลมามาอีกนะฮะตรงนี้โอ้โหมาเป็นฝูงเลยนะครับต้องใช้จำนวนเยอะกว่านี้นะฮะฝั่งสีเขียวไม่ได้พูดหรอกผมเดานะฮะตรงนี้ว่าไงเนี่ยริปไทด์โอ้โหเกือบพังยิงอัดเข้าไปบึ้มยังไม่บึ้มนะแต่คันนี้บึ้มแล้วเรียบร้อยแต่ตรงนี้ก็แข็งนะครับโดนยิงแตกเรียบร้อยครับผมริปไทด์ริปไทด์ฝั่งสีม่วงนี่คือไม่ใช่แค่ริปไทด์อะคือยูนิตแบบเข้าไประยะประมาณนี้ไม่ได้เลยนะโดนอาทิน่ายิงสกัดไปหมดเลยนะถือว่าเข้าระยะยิงของอาทิน่าเต็มๆนะแล้วตรงนี้ก็มีการส่งโลมาเข้ามาเรียบร้อยครับโรงเก็บแร่แตกต่อไปโรงเก็บแร่แน่นอนฮะเอาสนามบินไปก่อนแล้วด้วยครับแล้วตอนนี้ฝั่งซีมงก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณวินเตอร์ซันนะฮะโอ้โหเจอดักหน้าดักหลังนี้ขึ้นบกก็ไม่ได้ด้วยนะฮะยังไงก็ต้องยอมแพ้นะฮะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเฟอร์กรีฝั่งสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วคุณดูจำนวนยูนิตเยอะมากนะครับต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะสิ่งก่อสร้างก็ต่างกันเช่นกันนะทรัพยากรนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอ้โหสุดๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ